นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะเลนะธัมมัสสะวะนังเอตัมมังสระพุทธัมมังติกิยกมือสิบนิ้วคารวะในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าภิกษุสามเณรเจ้าทุกตนทุกองค์และขอความผาสุกในธรรมจงมาเกิดมีแด่พี่น้องศรัทธาวัดภูคำพี่น้องศรัทธาทุกท่านที่มากันมานั่งฟังธรรมในค่ำคืนนี้โดยเฉพาะเจ้าภาพในค่ำคืนนี้อันมีคุณแม่รัชนีคงคาเจริญคุณประเสริฐคุณจันทราคงคาเจริญพร้อมญาติพี่น้องบุตรหลานทุกคนต่างคนต่างเป็นเก้าความจริงจะได้เป็นเก้าเกี่ยวกับเขาเป็นประธานร่วมกันได้นิมนต์อาตมาภาพมาเป็นองค์เทพเพื่อจะได้อุทิศผลบุญในค่ำคืนนี้ไปหาคุณพ่อแสงคงคาเจริญและคุณพ่อสงวนวณิชเชษฐ์องค์ผู้ล่วงลับดับขันไปสู่กรโลกไปแน่พอกินอากรรมซึ่งการเทศในค่ำคืนนี้อาตมาดำเนินมาสองปู่ละวันนี้ตะกี้ไปเทศที่วัดปู่ไม้ประเดี๋ยวปู่คำแหวกมาสองปู่ละวันนี้ซึ่งที่วัดเก่าๆก็มีเหมือนกันแต่ว่าลามาก่อนเพราะว่าวันนี้วันค่ำละที่วัดอาตมานี้บ่มีศรัทธานะเป็นวัดก็ได้อยู่ในป่าเมื่อก่อนเป็นวัดแห่งที่ไปอยู่คนเดียวเนี่ยพักหมดเข้าเกิดไปห่วงหมดบ่มีศรัทธาแต่ว่ามีคนนอนวัดแปดสิบไปบูคำเลยคนนี่นอนมั้งอะนึกถึงคนว่าประมาณ80ไปเจ้าคนมาจิตบัตรได้ก็นับอยู่หลายอยู่เพราะว่าจิตบัตรได้หมู่แล้วอาลัตยาโยก็เลยในวันนี้เป็นวันเดือน12ปีอาตมาก็จะขออนุญาตเด็ดต่อจากนี้ไปพอสมควรเป็นเวลาหมกอะไรอย่างนั้นคือประมาณว่ามาในคืนนี้แล้วคุ้มค่ากับกระติกสัญญาการกระติกสีผมพอสมควรเป็นเวลาวันนี้วันค่ำจะได้หยุดในยันขึ้นรอบๆแต่ก็ต้องประกอบดังนั้นโยมทั้งหลายทำไมคนเราจะต้องมีการฟังธรรมคนสมัยก่อนนี้เวลาไปฟังธรรมนี้เพื่อจะชวนกันว่าไปอาบน้ำฟังธรรมมีเนาะไม่เคยได้ยินเนาะไปอาบน้ำฟังธรรมแสดงว่าฟังการฟังธรรมนั้นเหมือนได้อาบนะเหมือนได้ชำระบางสิ่งบางอย่างเพื่อสะอาดขึ้นซึ่งคนโบราณสมัยก่อนเวลาไปวัดไปวานั้นเพื่อจะบอกว่าเวลาไผ่ไปวัดไผ่ตาติ๊กจะหันว่าที่แม่พระเจ้ามีแม้อยู่แห่งหนึ่งไผ่ตาติ๊กจะหันแล้วก็ว่ามีแห่งแม้อยู่แห่งหนึ่งประเดี๋ยวดีหันกว่านี้
ิจารณาแล้วในน้ำแห่งนี้จะมีป่าอยู่ตวงมีปู่อยู่ตวงพากันยกไปกินไปใจทุกวันสิบวันครับแห่งน้ำแห่งนี้ความจริงแล้วเป็นปริศนาหมายถึงน้ำทำคำสอนหรือว่าอะไรแล้วในน้ำนี้มีป่าอยู่มีปู่อยู่ตัวหนึ่งใครรู้ว่าปู่อย่างนี้หน้าพระเจ้าใครตอบได้จะได้รางวัลเป็นบัตรเล่นน้ำฟรีที่ฟาร์มจระเข้ปูอะไรปูอย่างนี้แน่พระเจ้ามีใครตอบได้ไหมปูที่อยู่แน่พระเจ้าเฉยเลยทุกความรวดเร็วเดี๋ยวรางวัลนี้พบแก่ใครจะตายปูที่อยู่แน่พระเจ้าก็คือปูจาตอนนี้มาได้ปูจาแล้วเนาะได้ไหว้พระเจ้าเป็นถูกเย็นดอกไม้ปูจาพระเจ้าเจ้าสามประการจุดถูกจุดเทียมปูจากระเตะกระทำไม่ได้เป็นปูแล้วในนี้ก็มีปูเราได้สรุปไงปูจาจากระเตะพระแน่พระเจ้านี่จะมีป่าอยู่ตัวหนึ่งใครรู้ว่าป่าอย่างนี้แน่พระเจ้าพระแน่ตอบเฉลยเลยดีกว่าเราป่าที่อยู่แน่พระเจ้านี้เปิ้ลพ้องว่าปาลามีได้มาสักสองปาลามีปาลามีแปลว่าอย่างปาลามีแปลว่าแห่งที่จะเนี้ยคือเขานั้นลุกออกจากทุกข์และเป็นอิสระจากทุกข์ของมณีปาแห่งที่พักออกไปจากทุกข์นะเปิ้ลพ้องว่าปาลามีดังนั้นโยมทั้งหลายในวันนี้ทุกท่านจับปลากันมางมปลางมปูดีแม่พระเจ้ามีน้ำเองนึ่งชื่อว่าน้ำคำคำสอนทำไมต้องมาแอบน้ำคำคำสอนโยมก็เลยเพราะว่าน้ำแบบนี้เนี่ยที่โยมเอามาประเคนเนี่ยน้ำแบบนี้เนี่ยทุกบ้านมีแน่นอนน้ำแบบนี้น้ำแบบนี้นั้นสามารถล้างขี้เหงื่อขี้ไข่ของที่สกปรกบนร่างกายเราออกได้หมดขี้เหงื่อขี้ใครก็ล้างได้เนาะขี้แห้ขี้อังแคขี้ตาขี้หูล้างของได้หมดแต่แน่แบบนี้นั้นทำไมต้องมาฟังธรรมเพราะแน่แบบนี้มันสามารถจะล้างความโกรธความโลภความหลงขี้จิตขี้เล่าขี้ยาล้างออกขี้เล่าก็ล้างออกต้องมาฟังธรรมเนี่ยต้องแน่ธรรมกับสอนมาล้างก็แห่แอบแอบแล้วเนี่ยสักแอบโคตรเลยออกบ้านไปเล่าฝนก็อยู่แต่ละเวลาก็ออกน้ำเนี่ยของบันทีที่อยู่ในใจนั้นต้องใจน้ำทำคำสอนนั่นแหละแต่ละวันนี้ทุกท่านทุกคนก็จะได้มาแอบน้ำทำคำสอนเนี่ยพอสุขวันเวลาถามว่าธรรมะในวันนี้อาตมาภาพจะเทศเรื่องอะไรวันนี้อาตมาเทศทำเมืองมาผูกมาเดือนที่สองผูกผูกที่สองมาเดือนนี้คือสอบเตือกเทศเป็นภาษาเมืองสอบเตือกวันนี้มาครับแล้วเทศเป็นภาษาไทยใหญ่สอบเตือกสองภาษาวันนี้เทศไทยใหญ่ที่ที่วัดกระรอกแล้วก็ที่วัดปูแม่กระรอกปู่แม่มีคนมาพักร้อยฝ่ายจะยิ่งก็ไปเต้นไปผ่านโคศกาที่ฮันดังนั้นโดยทั้งหลายคนเราจะต้องมีการศึกษาอยู่ตลอดเวลาพยายามมาพักไปนั่นไปนี่ก็ไปพอไปคอยเลยก็ทำให้เราได้เกิดความรู้ขึ้นมาจนคนบางคนขันตุเจ้าพูดใหญ่ถ้าจากลูกเมืองไหนมายิ่งเราเคี้ยวมาเคี้ยวแดงนะนี่จะอยู่ลูกกับมือนอกกว่าแม่เขาว่าความจริงอาตมาก็เป็นคนเมืองเนี่ยคนดอยสะเก็ดบ้านเกิดคนตอนอยู่ดอยสะเก็ดตัวเองเขาว่าผมก็จะได้สะก้อยผมก็จะดอยสะเก็ดก็ได้สะก้อยก็ดอยสะเก็ดเองคนนี้ก็
ไตก็อู้ได้ไทก็ได้เมืองก็ได้ฝรั่งก็ได้ที่ธรรมดาเออแล้วโยมทั้งหลายธรรมะในวันนี้ถามว่าจะเทศเรื่องอะไรคืนนี้ใครฟังตั้งแต่แรกจนจบได้ถือว่าหูมีวาสนาเพราะธรรมะในคืนนี้พระพุทธเจ้ารับประกาศเอาไว้ว่าใครฟังตั้งแต่แรกจนจบได้ความทุกข์และปัญหาในชีวิตจะหายด้วยประโยชน์เกินนึงก็ฟังมาได้นะยังไม่ได้เอาไปแยกอะไรโดดฟังมาได้ทุกข์หายไปเกินเปลี่ยนไปได้ยังไงมาลองฟังดูพอเปลี่ยนคำรับประกันจากพุทธเจ้าเอาธรรมะแต่ยังฟังมาได้ทุกข์หายไปเกินปัญหาในชีวิตลดลงไปหมดเลยคืออย่างคือรักที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาเป็นรักของศาสนาพุทธเป็นขั้นใด3 4ที่จะย่อมขึ้นสู่นิพพานเนี่ยมี3 4นะคือวิหารมันไม่มีกี่4หรอใครตอบได้คือวิหารกูคําว่าอะไรเธอล่ะวิหารว่าเรามีขั้นใดมี4ต้องเจ็บเด้อก็มาเจ๊งกว่าเก้านะมาเจ๊งกว่าเก้าเหรอทางในคนกี่ผีกูเหรอเดาเหรอจะภาษาแค่เจ๊งเก้ามันต้องมีสักกันแล้วหรอแต่นะโยมทั้งหลายข้างในช่องนี้ปากมันมีสามสี่นะตาสีเข้ามาแน่ตาสีเข้ามาแน่ฟังแล้วปัญหาโลกลงความทุกข์ใจโลกลงหลายคนเริ่มเถียงว่าการแรกมาได้ตาท่านอาจารย์เจ้ากดตานเต๊ะตานว่าเนาะบึกกันทีบึกสันหลักบึกต้มเงินบึกเข้าวัดสายบึกออกวัดสายเดี๋ยวเดินยิ่งเดี๋ยวสี่เป็นตานมาสระสติมาหันปัญหาในชีวิตความทุกข์ใจมันลดลงสักหน่อยสาเหตุที่มันไม่ลดเพราะอะไรรู้ไหมสาเหตุที่มันไม่ลดเพราะประจำพุทธส่วนใหญ่นั้นตานกันเฉพาะประเพณีแต่พอออกวัดไปแล้วผมจะเน้นละเรื่องตาคนก่อนอาจจะเน้นอยู่ในปัจจุบันที่โลกโตท้องตามเนี่ยจะพบประเพณีอะไรความจริงโยมทั้งหลายตามเนี่ยแต่ว่าการให้สละเป็นปันซึ่งกันและกันนี่แหละแต่ว่าการพึ่งตามสละออกไปช่วยเหลือกันความจริงแม้เป็นผัวเมีย